อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำในเช้าวันจันทร์ที่23มิถุนายนพุทธศักราช2551นะคะวันนี้รายการช่วยคิดช่วยทำขออนุญาตไม่เป็นรายการสดแต่ว่าพาท่านผู้ชมออกมานอกห้องส่งของช่อง3นะคะพาท่านผู้ชมมาถึงที่จังหวัดสิงห์บุรีมาที่วัดอัมพวันเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองค่อนข้างที่จะร้อนแรงจริงๆวันนี้ช่วยคิดช่วยทำขอไม่คุยเรื่องสถานการณ์การเมืองกันหน่อยแต่ว่าจะมาทำอย่างไรหาวิธีการที่จะดับทุกข์ดับร้อนกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศกันนะคะช่วยคิดช่วยทำของเราในวันนี้เดินทางมาที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อมากราบนมัสการสนทนาธรรมกันกับท่านพระธรรมสิงหาบุราจารย์นะคะหรือว่าหลายๆคนรู้จักในนามของท่านหลวงพ่อจรัญนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ยังเป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวันและที่สำคัญนั้นนอกเหนือจากเรื่องของที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีว่าท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วไทยทั้งโลกเองนั้นท่านได้รับรางวัลพระราชทานนะคะจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนมัสการครับพระคุณเจ้าขออนุญาตขยับมาใกล้ๆนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าปัญหารุมเร้าหลายๆอย่างนะเจ้าค่ะทั้งเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเรื่องของบ้านเมืองเรียนเชื่อว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยที่มีความกังวลใจมีความทุกข์ใจมีความทุกข์กายอยู่มากเรียนพระคุณช่วยกรุณาให้คำแนะนำใช้ธรรมะหรือว่าให้หลักการในการดำเนินชีวิตของเราให้มีความสุขมากขึ้นได้อย่างไรนะเจ้าคะพอจะนานก่อนคนเราเดี๋ยวนี้มันมีความทุกข์ไม่มีความสุขเลยก็เนื่องจากว่าไม่สนใจธรรมะศีลสมาธิปัญญาคือตายสิกขาสามน่าจะเกิดปัญญานั่นหามีไหมคนที่จะสนใจเข้าวัดมากันเยอะมาทำบุญเฉยๆแต่จะมาปฏิบัติธรรมหามีไหมแต่ที่วัดเรานี่มาปฏิบัติธรรมกันทั้งด้านใต้300กว่าบนศาลานั่นสรรพกรภาค1ภาค4แล้วก็มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็อาจารย์ที่โรงเรียนอนุบาลจังหวัดพิจิตรสี่คณะด้วยกัน5วัน5คืนปฏิบัติธรรมถึงจะได้ผลถึงจะรู้ว่าความสุขความทุกข์เป็นประการใดคนเราเดี๋ยวนี้ขาดปัญญามากขาดสติมากไม่มีสติเลยทำบุญเนี่ยก็ทำไปอย่างนั้นเองแต่ไม่รู้ว่าบุญคืออะไรน่าจะรู้ว่าบุญเนี่ยคือความสุขแต่ความสุขได้มาจากไหนความสุขได้มาสติสัมปชัญญะดูมาได้มาจากตัวปัญญาปัญญารอบรู้ในกองการสังขารจะได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวหน้าจะได้คลายตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายจะได้กลายทิฏฐิจะได้ดำริชอบจะได้ประกอบกุศลได้ผลอนันต์เป็นหลักฐานสำคัญนี่จุดนี้เป็นจุดนี้สำคัญคนเราจึงไม่มีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยในครอบครัวยังทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วลูกตาก็ตีกันติดยาเสพติดกันมากมายแล้วทั่วๆไปเดี๋ยวนี้ติดยาเสพติดอย่างนั้นเป็นมันนี่ขอเจริญพรมาอย่างนี้ปัญญานี่ท่าทางจะยากเหมือนกันนะเจ้าคะทำอย่างไรเราถึงจะสร้างปัญญาให้กับตัวเราได้เจ้าคะปัญญาเนี่ยได้แก่การรอบรู้เนี่ยต้องเจริญกรรมฐานถ้ามันเจริญกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานแปลว่าแก้ปัญหาชีวิตกรรมฐานทำให้เกิดความสุขกรรมฐานทำให้ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนธรรมกุศลวอน มีความหมายอย่างนั้นสองกรรมฐานทำให้อดทนอดทนนะเป็นสมบัติของนักต่อสู้ความรู้นะเป็นสมบัติของนักปราชญ์ความสามารถเป็นสมบัติของนักประกอบกิจความมีระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดีมีอย่างนี้พอเจริญพรวันอย่างนั้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะพอพูดถึงเรื่องกรรมฐานหนูเองรู้สึกว่าเป็นเรื่องค่อนข้างจะยากแล้วก็เหมือนต้องมีครูบาอาจารย์คอยกำกับคอยสอนอยู่ต้องมีใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าพวกเราอาจจะห่างไกลจากการปฏิบัติในเชิงลึกเหมือนกับการนั่งกรรมฐานมีข้อแนะนำที่สำหรับผู้เริ่มต้นในการที่จะปฏิบัติภาวนาให้ได้ประโยชน์นี่ควรจะเริ่มต้นอย่างไรเจ้าคะเริ่มต้นดังต่อไปนี้เขาจะเริ่มพรงั้นสวดมนต์เป็นนิดสวดมนต์เจ้าค่ะอธิษฐานจิตเป็นประจำ โอ้โหสิกรรมก่อนก็แผ่เมตตา
ต้องสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ต้องสวดบทอะไรเจ้าคะบทที่ดีที่สุดคือพาหุงมหากาพาหุงอ๋อที่สมัยสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระนเรศวรค่ะสมเด็จพระนรัตน์ประปาแก้วเจ้าค่ะถวายพระพรชัยมงคลกับเรศวรมหาราชพระมเหสวนจึงตรงพระชนมหาอุปราชญาติชยันโตโพธิญาณยันโตโพธิญาณนี่ตรงพระชนมหาอุปราชแล้วช่างวิ่งเข้าไปในกองทัพพม่าแล้วก็แม่ทัพในกองตามไม่ทันแล้วมาแม่ทัพในกองตามไม่ทันเช่นนั้นแล้วกาเลสวนฟันเสือกมหาประหลาดฟันพระเรศวรก่อนเจ้าค่ะพอฟันแล้วก็เสือกของเงาเข้าไปขนาดเอื้อมมือไปงี้เสือกก็ไปว่าชักช้างก็ถอยหลังมาขาดเลยช้างก็ไปยันต้นพุทราไว้พอยันต้นพุทราไว้แล้วก็สมเด็จพระเรศวรจึงให้ทหารเก็บผลพุทรามา2,000ถวายพระชนนรัตพานหนึ่งอีกพานหนึ่งก็หวานที่พระนครศรีอยุธยาจึงมีต้นพุทรามาจนบัดนี้อ๋อนี่ที่หวังต้นพุทราด้วยหนูไปวัดมาหลายที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเห็นมีต้นพุทราเยอะจังค่ะอ๋อตั้งแต่สมัยพระนเรศวรเลยพระนเรศวรสวดมนต์ก่อนสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำอโหสิกรรมก่อนก็แผ่เมตตาหมายความว่าอะไรหมายความว่าเอาโหสิกรรมก่อนไม่โกรธไม่เคืองกันไม่โกรธไม่โหยสมัยนี้คนโกรธไม่โกรธไม่เคืองแค้นกันนะเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้มันโกรธกันมากมายเหลือเกินเนี่ยเจ้าค่ะคนอารมณ์ไม่ดีเยอะคนเดี๋ยวนี้แถวนี้อารมณ์ไม่ดี อารมณ์ไม่ดีมากมายเหลือเกินเจ้าค่ะทําไมอารมณ์ไม่ดีเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะอะไรเจ้าค่ะใจดีก็กลายเป็นคนใจดําใจสูงก็แทนคนใจต่ำใจงามก็กลายเป็นคนใจง่ายคนไว้ใจได้กลายเป็นคนโลเลคนมีเสน่ห์กลายเป็นคนน่าชังคนพูดน่าฟังกลายเป็นคนพูดไม่เข้าหูคนอารมณ์ไม่ดีก็ขาดสติปัญญาถ้าคนที่มีสติปัญญาแล้วอารมณ์ดีแน่ๆอารมณ์ดีมีความหมายหนูเคยอ่านหนังสือที่พระเดชพระคุณเคยเขียนไว้เรื่องของการเป็นทำให้เป็นคนมีเสน่ห์เนี่ยคนมีเสน่ห์เนี่ยต้องทำยังไงนะเจ้าคะคนมีเสน่ห์เนี่ยมันไม่ยากหรอกค่ะพูดให้มันเพราะๆเจ้าค่ะอดทนเป็นสมบัติของนักต่อสู้เจ้าค่ะความรู้เป็นสมบัติของนักปราชญ์ความสามารถเป็นสมบัติของนักประกอบกิจความมีระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดีเจ้าค่ะพูดให้เพราะๆจ้าค่ะยกตัวอย่างให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยคนจังหวัดประจวบจ้าค่ะวิริขันธ์สามีเจ้าชู้สามีเล่นการพนันลูกก็ติดยาเสพติดตีทั้งหัวล้างข้างแตกจ้าค่ะเนี่ยทะเลาะกันเรื่อยมีความสุขไหมไม่มีแน่นอนนั่นไม่ได้มีปัญญาจ้าค่ะขาดสติถึงเป็นเช่นนี้เนี่ยหนอจ้าค่ะเลยผลท้ายก็มาอยู่นี่10 วันอาตมาก็บอกว่าโยมแผ่เมตตาแล้วมาอุทิศส่วนบุญส่วนให้เขาให้สามีเจ้าค่ะให้สามีให้สามีกับลูกเจ้าค่ะเจ้าค่ะพูดเพราะลูกเลยเลิกเล่นเลยตั้งใจเรียนหนังสือจบปริญญาโทบัดนี้ทำงานแล้วมานั่งกรรมฐาน10 วันได้ปัญญากลับไปแล้วก็สามีเจ้าค่ะก็ไม่ว่าภรรยาไม่ด่าสามีต่อไปเจ้าค่ะเนี่ยเพราะกรรมฐานเขาร้ายมาอย่าร้ายต่อโอ้นี่ขอปิดท้ายช่วงแรกด้วยแล้วกันตรงนี้นะคะว่าร้ายมาอย่าร้ายตอบนะคะเขาไม่ดีมาจงเอาความดีไปแก้ไขเจ้าค่ะเดี๋ยวฟังจำไว้คนก็มีให้ของที่ต้องใจคนพูดเหลวไหลเอาความจริงใจเข้าไปสนทนาโอ้นี่หลักการนี่เป็นการแก้เดี๋ยวกลับมาสนทนาธรรมกันต่อกับพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพ่อจรัญกันนะคะที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะเอาละค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการช่วยคิดช่วยทำกันต่อดิฉันยังคงอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญนะคะแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะซึ่งเรากำลังดิฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านผู้ชมสนทนาธรรมกับหลวงพ่อจรัญอยู่ด้วยเหมือนกันกับพระเดชพระคุณกันอีกครั้งนึงนะเจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระเดชพระคุณทิ้งท้ายเอาไว้เรื่องของคำพูดการสร้างเสน่ห์ให้คนเนี่ยนอกจากมีปัญญาคือการมีปัญญานี่เป็นสิ่งสำคัญแล้วการใช้คำพูดให้พูด
ให้พูดดีพูดหวานพูดเพราะไว้นี่นะเจ้าคะสามารถแก้ปัญหาครอบครัวได้ใช่ไหมเจ้าคะแน่นอนแน่พูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากเจ้าค่ะแก้ปัญหาครอบครัวก็คนที่มีปัญญามีสติดีแล้วพ่อแม่สร้างความดีไว้ให้กับลูกทำถูกให้กับหลานรักให้ถูกวิธีทำความดีให้ลูกดูต้องให้ลูกดูทำความดีให้ลูกดูด้วยทำแบบให้ลูกดูคนที่มันไม่มีปัญญามันไม่มีสติเนี่ยมันไม่ทำให้ลูกดูหรอกทำแต่ความเสียหายให้ลูกดูให้ลูกเสียหายไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์เจ้าค่ะท่านเจ้าค่ะพูดถึงเรื่องคำพูดนะเจ้าค่ะบางสมัยนี้เนี่ยมีคนพูดเยอะคนนู้นก็พูดคนนี้ก็พูดเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าใครพูดจริงพูดไม่จริงเราเชื่อได้ยังไงเล่าเราก็ต้องดูก่อนเราก็ต้องมีปัญญาคิดหนอก่อนว่าไอ้เนี่ยพูดโกหกหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็รู้แล้วรู้แต่โกหกแล้วคนเราเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพเดี๋ยวนี้ดูสิเรื่องราวไม่เป็นเรื่องเป็นราวคือคนไร้ปัญญาขาดเหตุขาดผลไม่อยากจะช่างขึ้นมาดูไม่จะครูขึ้นมาช่างขาดสติปัญญาไร้เหตุไร้ผลมากมายคนที่อิจฉาริษยาเนี่ยคืออย่างนี้ไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นสาเหตุทำให้แตกแยกความสามัคคีเป็นอุปสรรคในการประสานงานที่ดีขาดขวัญกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานสี่ไอ้ชานสยาเนี่ยเป็นตัวบ่อนทำลายเป็นการทำให้เกิดศัตรูสร้างศัตรูให้กับตัวเองสร้างศัตรูให้ตัวเองถ้าขาดความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานเจ้าค่ะเนี่ยคนไร้ปัญญาทั้งนั้นคนไม่มีปัญญาคนไม่มีเหตุมีผลแล้วก็ไม่มีไอ้คำว่าทำบุญทำบุญได้บุญเนี่ยเราไม่เชื่อแล้วทำบุญได้บาปเยอะแยะไปจริงเหรอเจ้าค่ะคือว่าเวลาถวายสังฆทานถวายอะไรไปเราก็คิดว่าเราได้บุญแล้วนะเจ้าค่ะบาปเยอะแยะไปทำบุญเอาหน้าทำบุญเอาหน้าทำบุญเอาหน้าเยอะแยะไปไปเชื่อหมอดูเดี๋ยวนี้หมอดูเขารวยเชื่อหมอดูรวยรวยแล้วทำบุญยังไงถึงจะได้บุญแล้วเจ้าค่ะทำบุญไม่สู้สิเรามีปัญญาสติปัญญาไม่ได้เนี่ยบุญแท้อย่าบุญที่มาทำเนี่ยเป็นบุญธรรมดาเจ้าค่ะเป็นบุญธรรมดาเจ้าค่ะถ้าบุญแท้เราต้องมีกรรมฐานมีสติสัมปชัญญะต้องปฏิบัติด้วยต้องปฏิบัติเจ้าค่ะถ้าไม่ปฏิบัติไม่เกิดประโยชน์ตัวจุดพ้นจะประการใดค่ะเวลาผ่านไปรวดเร็วจบช่วงที่2อีกแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายกันต่อยังอยู่ที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะเอาละค่ะกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการช่วยคิดช่วยทำยังคงอยู่ที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะคะยังสนทนาเรียนสนทนาธรรมกันกับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญอยู่นะคะหลวงพ่อเจ้าขาในช่วงสุดท้ายนี้มีคำถามหนึ่งอาจจะเป็นคำถามที่ต้องใช้เวลาตอบนานแต่เด็ดหนูเชื่อว่าหลวงพ่อจะพอตอบให้พวกเราเข้าใจกระจ่างได้บ้างบุญกับกรรมมีจริงไหมเจ้าคะไหนบุญกับกรรมมีจริงไหมเจ้าคะบุญกับกรรมบุญกับกรรมเนี่ยเจ้าคะมีจริงบุญเนี่ยคือความสุขความสุขแต่กรรมเนี่ยแปลว่าการกระทำเจ้าค่ะกรรมเนี่ยแปลว่าการกระทำทำดีทำชั่วอยู่ที่การกระทำทำดีก็เรียกว่ากรรมดีทำชั่วก็เรียกว่ากรรมชั่วเจ้าค่ะอย่างมีอย่างนี้และอย่างนึงก็คือว่าคนเราเนี่ยต้องมีความขยันหมั่นเพียรในตัวเองทำมีสติปัญญาต้องขยันทุกคนคนที่ไร้สติปัญญาจะขี้เกียจทุกคนขี้เกียจไม่เอาเรื่องเอาราวเคยมีภาษิตจีนเขาบอกว่าคนขยันแต่งโง่นี่ต้องกำจัดทิ้งจริงหรือเปล่าเจ้าคะไม่ใช่คนขยันแต่งโง่มีนิทานอยู่ขยันทำได้เรื่องที่เสียหายแต่มันโง่มันไม่รู้ตัวโง่มันไม่รู้ตัวคือมันเป็นอย่างนี้ถ้าคนเราเนี่ยต้องเป็นผู้นำตัวเองต้องไปผู้นำตัวเองจะไปเอาคนอื่นเขามานำเราไม่ได้และคุณธรรมเขาผู้นำก็มีคืออย่างนี้คือมีความรับผิดชอบสูงสองมีความสุภาพสมบูรณ์ต้องอ่อนโยนอ่อนหวานสามมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจต่อหน้าที่ในสังคมสี่มีความเสมอต้นเสมอปลายมีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกันระหว่างเพื่อนโรงงานเด็กและผู้ใหญ่หกมีความสุขุมรอบคอบในภารกิจทั่วไป
เจ็ดสามมาแก้ไขคลี่คลายแก้ปัญหาชีวิตและปัญหาสังคมเหตุขึ้นเฉพาะหน้าสถานการณ์ปัจจุบันได้ทันท่วงทีประกอบด้วยเมตตาธรรมต่อหน้ารับหลังในสังคมของเราขยันหมั่นเพียรเฉพาะในสิ่งที่เกี่ยวกับการงานไม่ประมาทมีปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ์จัดงานจัดดานดีเรียบร้อยเขาเจริญพรอย่างนี้อ๋อนี่คือภาวะผู้นำนะเจ้าค่ะแม่รับผู้นำและผู้นำต้องมีอีกข้อหนึ่งขยันเอาการต้องงานสะอาดกระดาษรอบครอบชอบระวังตั้งใจให้ตรงทรงผินธรรมนำทางให้ถูกแปดปลูกสติเก้าดำริชอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมต้องใช้เจ้าค่ะสุดท้ายแล้วนี่ดำริชอบเก้าข้อแปลว่าเก้าอย่างเจ้าค่ะคนที่เรามีสติปัญญานะต้องเก้าหน้าถ้าคนไม่มีสติปัญญาเนี่ยก้าวหลังก้าวหลังถอยต่อไปถอยอย่างเดียวนะคะก้าวหลังต่อไปเจ้าค่ะแล้วสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยเจ้าค่ะแก่ท่านสาธุชนทั่วไปคนเราอยากจะดีมีปัญญาแล้วต้องเจริญพระกรรมฐานคนอยากดีมีปัญญาไม่ทะเลาะกันบ้านเดียวกันก็ไม่ทะเลาะกันพูดดีเป็นเงินเป็นทองพูดไม่ดีเสียข้าวเสียของไม่สมความปรารถนาทุกประการแล้วคนเราเนี่ยต้องมีความมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาด้วยตนเองไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นแต่ประการใดมันเหมือนมีมือเนี่ยจริงต่อการงานจริงต่อหน้าที่จริงต่อวาจาจริงต่อบุคคลจริงต่อความดีเนี่ยภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิฐานภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาได้สมปรารถนาทุกประการก็ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ทุกท่านผู้ชมรายการนี้จงประสบความสุขความเจริญและจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภละปฏิปานชนะสารสมบัติเมื่อคิดสิ่งใดประการใดสมความมุ่งมาตัฒนาด้วยการทุกข์ทุกนามณโอกาสบัดนี้เชิญสาธุเจ้าค่ะขอเจริญพรทุกท่านสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะที่ให้ศีลให้พรแล้วก็ให้แนวทางในการแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ความร้อนใจให้กับประชาชนแล้วก็แฟนๆรายการช่วยคิดช่วยทำด้วยเจ้าค่ะนี่กราบนมัสการลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญนะเจ้าค่ะเอาละค่ะถือว่าเป็นของขวัญต้นสัปดาห์ให้กับท่านผู้ชมแฟนๆรายการช่วยคิดช่วยทำก็แล้วกันนะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการช่วยคิดช่วยทำพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่เช้าวันอังคารคุณวสันต์ดูซิว่าจะมีอะไรมาฝากดีๆกันบ้างนะคะไม่ได้พบกันนานแล้ววันนี้ดิฉันสิริบุญรัตนพันธ์ลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ